นี้อยู่กับน้องนาราดาหรือว่าน้องนีคนเดิมอีกแล้วจ้าเจอหน้าน้องแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเพราะวันนี้น้องนาจะมาสอนทริคการเลือกชุดว่ายน้ำค่ะ I love you like la 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 ส่วนใหญ่ที่น้องนาจะเลือกนะคะจะไม่ได้ดูโป๊เกินไปเพราะว่าเราจะต้องแบบปิดเล็กปิดน้อยให้ดูน่าค้นหานิดนึงอย่างเช่นชุดนี้นะคะจะมีความเป็นสีนี่เราจะทาไปดูแต่ว่าจะมีความแบวกรุบเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีปิดแขนแต่ว่าเปิดช่วงนี้นิดนึงข้างหน้าดูเหมือนจะเรียบร้อยให้ดูข้างหลังก่อนเพราะเราจะโชว์อุ้ยด้านหลังเราจะโชว์ทั้งแผ่นหลังแต่โชว์ทั้งแผ่นหลังอะไม่ได้โชว์เปื่อยๆแบบโชว์แบบโชว์หมดเลยไม่ได้เพราะว่าเรานี่จะมีกิมมิคของการมีเส้นสายนิดนึงเส้นอย่างเงี้ยเพิ่มความน่ารักแบบอุ้ยจะหลุดไม่หลุดนะเป็นทริคในการเลือกชุดก็คือว่าแบบมีอะไรมาปกปิดแขนนิดนึงบางคนแขนใหญ่อะไรเงี้ยก็คือเอาเนี้ยมาปิดได้มันก็จะช่วยพรางไปได้นิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะส่วนทริคที่2ที่แม่จะเลือกมาก็คือเป็น2 piece แบบนี้ก็จะเอาสีและลายให้มันดูโดดเด่นแบบเด่นออกไปเลยนะคะมากกว่าตัวเราคนก็จะไปโฟกัสที่ชุดมากกว่าที่ตัวเราเพราะเปื่อยเกินไปบางทีคนเราไม่เซลล์มากเนาะเราก็เลือกเป็น2 piece แบบนี้ที่มีกิมมิคให้เป็นเอวสูงแล้วก็เป็นผูกคอนิดนึงมันจะดูน่ารักขึ้นนะคะชุดนี้คือยั่วสวาดที่สุดของที่สุดคือต้องบอกก่อนเลยว่าเว้าข้างหน้าลงมาอย่างเงี้ยทำให้เราดูผอมมากถึงมากที่สุดนะคะและยังไม่พอเนี่ยยังจะมีการแบบเข้าเชฟข้างๆด้วยทีนี้แล้วก็จะทำให้เราดูมีเอวมากขึ้นแต่บางคนเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยหลังหนูแบบมันมีผ่านแบบค่าศึกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีการปิดแผ่นหลังมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ตัวเนี้ยข้อเสียของมันคือว่าจะเป็น V line ขึ้นสูงมากนะคะถ้าเกิดใครแบบขนเยอะเนี่ยไม่แนะนำเนาะอ่ะแล้วพี่แนนใส่ชุดอย่างงี้เนี่ยมีวิธียังไงกับตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นแบบซีเครตมากแต่ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแนนทำยังไงกับมันนะไม่อยากให้ตัวมีผิวดำคล้ำเวลาไปซัมเมอร์ต่างๆนะคะที่แบบไปเที่ยวทะเลก็จะเป็นชุดนี้เลยค่ะที่มีความแขนยาวแบบนี้นะด้วยความที่แนนเลือกแบบนี้มานะคะคือว่านางจะมีกิมมิคในการแบบแทรกให้ดูเหมือนแบบมีเอวอะไรอย่างนี้เวลาใส่ก็คือจะแบบดูสิเหมือนเอวคอดอะไรเหมือนคนผอมอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้ก็คือจะปกปิดหมดเลยทั้งหน้าและหลังแล้วก็แขนก็คือว่าถ้าใครขนดกนะหรือว่าไปขนหน้าอกคือว่าไม่ได้นะผู้หญิงบางคนก็มีขนหน้าอกนะคะแล้วก็บางทีขนจากน้องลามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะสีเข้มอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะไม่กล้าที่จะโชว์เนี่ยนั่นก็แนะนำเป็นตัวนี้คือแบบปกปิดขั้นสุดยอดละกันแล้วก็ตรงนี้จ้าเพิ่มความน่ารักความเซ็กซี่ก็คือว่ามีขีดตรงนี้นิดนึงเหมือนที่แนนใส่จะเป็นดังรูปนี้เลยจะดูยั่วๆนิดนึงนะคะแต่ว่าปกปิดขนทั้งร่างกายยกเว้นขนขาไงโอ้เริ่มเลยละกันอย่างที่แนนเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของยาคุมเนาะในการคุมสิวคุมฮอร์โมนในการปวดท้องน้อยอะไรต่างๆนานานะคะตัวยาคุมตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นั่นเองแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ที่จะได้เกิดขึ้นมานะคะนั่นก็คือเรื่องของขนแล้วมันจะช่วยได้ยังไงมันแบบเออมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนแบบหายไปเลยหรอหรือยังไม่ใช่นะจ๊ะขนของเรายังคงอยู่กับเราแต่ว่าน้องจะมีอาการเส้นที่บางลงแล้วก็จะดูแบบไม่ได้ดกดำไม่ได้แบบเจริญเติบโตงอกงามได้ดีเยี่ยมอะไรขนาดนั้นคืออย่างที่น้องแจ้งไปตอนแรกเนาะว่าแบบเออแต่ละชุดที่เราอยากจะใส่ซัมเมอร์นี้เนาะในการแบบชุดว่ายน้ำนุ่งสั้นเอ้ยอะไรคือเราก็ต้องดูแลในจุดตรงนั้นๆด้วยคือบางทีไม่ใช่แค่ข้างล่างแต่มันเป็นขนตรงนี้เพื่อนต้องทักอ่ะมนุษย์ขนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราทานตัวยาคุมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับนึงคือตัวยาคุมเนี่ยคือมีหลากหลายประเภทหลากหลายฮอร์โมนคือบางทีสาวๆก็ยังไม่รู้คือจริงๆเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วนะคือนางไม่ได้มีแค่คุมกำเนิดอย่างเดียวนะคะตัวยาคุมเนี่ยก็คือจะคุมในเรื่องของสิวในเรื่องของผิวแล้วก็ในเรื่องของขนคือง่ายนิดเดียวเลยแนนอะศึกษาในจุดตรงนี้มาใช่ไหมแนนก็เลยไปปรึกษาที่เภสัชจ้าว่าแบบเออมันมีวิธีไหนช่วยได้ไหมคือบางทีแบบเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากทำเลเซอร์ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยคืออยากมีอะไรช่วยได้ไหมพี่เภสัชเขาก็แนะนำว่าให้ทานสูตรเอสทีนินเอสดาไดออลไซโปเทโรนเอสซิเตคือว่าง่ายๆว่าถ้าเราทานตัวฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะก็คือว่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอาการสิวผิวหน้ามันอาการขนดกเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเราแบบไม่เจ็บตัวคือจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงหลายๆคนที่แบบ
ทำไมฉันสิวเยอะกว่าคนนู้นเยอะแล้วทำไมฉันขนดกกว่าคนนี้ทำไมหน้าฉันมันมากคนนี้หน้าไม่มันเลยคือเพราะว่าเรามีฮอร์โมนเพศชายเยอะเกินไปไงคือฉะนั้นแล้วเราต้องทานยาคุมเพื่อตัวพอยาคุมเนี่ยฉะนั้นแล้วปัญหาพวกนั้นก็จะลดน้อยลงแล้วก็ทำให้เรากลับมาสวยมีความเป็นหญิงอย่างมากมายก็คือง่ายๆรักษาจากต้นตอของเราเลยดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ฟังจากน้องแนนไปได้ความรู้แล้วเนี่ยแนนก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะไปปรึกษาพี่ๆเภสัชแถวร้านยาแถวบ้านหรือว่าจะไปปรึกษาคุณหมอเลยก็ได้เพื่อแบบจะได้ทราบถ่องแท้แท้จริงว่าแบบตัวเราควรจะเหมาะกับตัวไหนยังไงแล้วมันจะช่วยได้ยังไงบ้างคืนนี้เป็นเหมือนเก็บความรู้ที่น้องแนนอ่ะไปศึกษามาได้ในระดับนึงแล้วแนนอยากจะมาบอกต่อว่าเอ้ยมันมีวิธีนี้เหมือนกันนะมาอย่างของแนนตอนแรกอ่ะแนนเป็นมนุษย์ขนเลยนะแล้วก็แบบหลายๆคนชอบทักว่าทำไมแนนไม่เกิดสิวก็เนี่ยแหละมาเผยความลับที่เก็บไว้นานนานเหลือเกินเนี่ยนะยังไงแล้วใครมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะก็มาแชร์กันได้ข้างล่างนี้เลยแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หน่อยด้วยจะมีขวัญและกำลังใจนะคะแล้วก็ใครใส่บิกินี่แล้วแบบแพรมๆมีประสบการณ์อะไรยังไงก็เล่าให้ฟังได้นะจ๊ะจะได้มีเป็นเก็บความรู้ขำๆกันเนาะวันนี้ได้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย